มโนจบโทวิชาตอนแล้วจบปริญญาเอกการแท้จบด็อกเตอร์ห้องแอร์มาจากที่ใดเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความจันไรเป็นอธิการบดีบอชัยจบสูงแค่ไหนไม่ได้วัดความเป็นคนมีตำแหน่งยศถามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชอบพูดจาดูถูกทับถมปากโสมมเหยียดยามคนจนเป็นคนเท่ากันมาแบ่งชนชั้นเอาดีใส่ตนเอาชั่วยัดให้คนจนเหมือนไม่ใช่คนมึงคิดได้ยังไงคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรักต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบก็แค่กอดเขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรอต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างหรือถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบเป็นเห็บก็เขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกพวกกูตะบะแตกแล้วมึงจะเสียใจสวัสดีเพื่อนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักในสิทธิเสรีภาพของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันนะคะเจ้าของกระทู้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเป็นคลิปที่2แล้วก็คงเป็นคลิปสุดท้ายด้วยนะคะจึงได้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าม้วนเดียวจบสู่ประชาธิปไตยเพื่อที่จะพูดตั้งแต่เรื่องของระบอบกษัตริย์นะคะว่าทำไมประเทศเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยโดยไม่มีระบอบกษัตริย์นะคะไปจนถึงรูปแบบการปกครองที่สามารถทำได้ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมมีคนไทยกลุ่มนึงอย่างพวกเราเนี่ยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะคะฟังแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเองนะคะแต่ออกตัวไว้ก่อนเริ่มต้นหน่อยก็แล้วกันว่าสิ่งที่นำมาพูดนะคะเป็นข้อมูลที่ไปค้นคว้ามานะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นความเห็นของเจ้าของกระทู้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็อยากจะแสดงความคิดเห็นในแง่มุมของตัวเองนะคะและคนฟังก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะอันที่จริงเจ้าของกระทู้ก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำคราวนี้ก็จะพูดให้จบซะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางช่องอื่นๆที่นำไปเผยแพร่นะคะรู้สึกว่าจะมีอยู่ 2-3 ช่องนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าที่จริงตอนแรกที่เจ้าของกระทู้ติดต่อช่อง KSG ของข้าวซอยไก่เนี่ยก็คืออยากจะร่วมแสดงความเห็นด้วยเพราะว่าทางช่องเนี่ยก็มีแนวทางเดียวกัน
แต่พอมีการเผยแพร่ในช่องอื่นอีกก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีถ้าการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะแต่คลิปนี้ถ้าจะไปเผยแพร่ต่อก็ขอให้เป็นไฟล์ MP4 ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่จะต้องแสดงเป็นภาพหรือว่าอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างๆประกอบด้วยถ้าเป็น MP3 เนี่ยก็จะได้ฟังแค่เสียงเท่านั้นนะคะเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะในอยากจะพูดในเรื่องของระบอบกษัตริย์เจ้าของกระทู้เคยสงสัยนะว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมีที่มายังไงนะคะพอไปอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เขามีการพูดถึงประเด็นแบบนี้นะคะก็จะได้ความว่าเริ่มแรกของการกำเนิดระบอบกษัตริย์เนี่ยเกิดขึ้นราวๆ 5,000 ปีก่อนนะคะในดินแดนตอนล่างของแม่น้ำไนล์หรือว่าประเทศอียิปต์ในปัจจุบันคนที่เขาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าฟาโรห์นะคะเพื่อนพี่น้องผู้ฟังอาจจะได้ยินคำนี้นะคะฟาโรห์ในสมัยนั้นที่เรียกว่าเป็นยุคอาณาจักรเก่าของอียิปต์นะคะก็มีการแบ่งชนชั้นก็คือชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะคะแน่นอนว่าชนชั้นล่างก็คือชาวนาและก็ผู้ใช้แรงงานจะเห็นได้ว่าการแบ่งชนชั้นสวัสดีเพื่อนพี่น้องมันมีขึ้นตั้งแต่ยุคหลายพันปีก่อนแล้วนะคะทีนี้พอพูดถึงอียิปต์ก็ทำให้นึกถึงพีระมิดนะคะหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือผลงานของฟาโรห์ในยุคนั้นนะคะที่เขาฟอร์สให้ที่บังคับให้ประชาชนชาวอียิปต์สร้างเพื่อที่จะใช้เป็นที่บรรจุศพของตัวเองนะคะฟาโรห์ในสมัยนั้นว่ากันว่าเป็นเจ้าชีวิตนะคะแรงงานทาสหรือว่าประชาชนเนี่ยก็คือทาสนะคะจะสร้างอะไรโดยที่ต้องใช้แรงงานของคนในการที่จะทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้นในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะทำให้อลังการสนองความต้องการของตัวเองยังไงก็ย่อมที่จะทำได้ความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะคะมีการสถาปนากษัตริย์ขึ้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็เอาความเชื่อมาด้วยว่าเป็นตัวแทนของก็อดหรือว่าพระเจ้านะคะก็อาจจะประมาณว่าความคิดที่ว่านอกจากพระเจ้าท่านสร้างโลกแล้วเนี่ยยังประทานตัวแทนมาให้อีกก็คือกษัตริย์นะคะจนมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อศตวรรษที่17แล้วก็ศตวรรษที่18หรือเมื่อประมาณ 2-300 ปีก่อนนะคะที่คนในยุคนั้นเชื่อว่ามันเป็นยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญาเป็นยุคที่เริ่มมีอิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทางการแสดงออกแล้วก็เป็นยุคที่คนสามารถที่จะทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะมันจึงเกิดผลกระทบกับระบอบกษัตริย์นะคะบวกกับคนในยุคนั้นเนี่ยมองว่ากษัตริย์เนี่ยมีความเป็นไทรานีหรือว่าเป็นทรราชก็คือใช้อำนาจตามความพอใจนะคะกดขี่ข่มเหงคนที่อยู่ใต้การปกครองบวกกับความมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรมของกลุ่มกษัตริย์นะคะอย่างกรณีของพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสที่ว่ากันว่าในสมัยนั้นมีการใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการสร้างวังใหม่ให้พระเจ้าหลุยที่14ก็คือพระราชวังแวร์ซายนะคะว่ากันว่ามาจากเงินภาษีของราษฎรชาวฝรั่งเศสใช้คนงานถึง 30,000 คนแล้วก็ใช้เวลาสร้างถึง30ปีจึงจะแล้วถึงแล้วเสร็จมีหน้านะคะวังถึงได้ดูใหญ่โตมากมายขนาดนั้นเพราะมีถึง700ห้องภายในวังเมื่อตอนที่เจ้าของกระทู้เป็นนักเรียนนะคะก็เคยได้ไปทัศนศึกษาที่ทางโรงเรียนเขาได้จัดให้นะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงไปวังแวร์ซายนะแต่หมายถึงพระบรมมหาราชวังของไทยเนี่ยแหละนะคะความรู้สึกในตอนนั้นที่เห็นก็คือใหญ่โตมากนะคะเขาเปิดให้นักเรียนเข้าไปชมภายในได้ก็จะแบ่งเป็นห้องโน้นห้องนี้ตำหนักโน้นนี้ก็ดูอลังการอยู่เหมือนกันนะคะเพราะในยุคนั้นเนี่ยนะคะเริ่มมีการปฏิวัติเพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็น Dutch Revolt ที่ใช้เวลาถึง80ปีถึงเรียกว่าสงคราม80ปีก็คือตั้งแต่ปี1568ถึงปี1648อันนี้เจ้าของกระทู้ไม่ได้ค้นคว้ามาเจาะลึกนะคะว่าไอ้สงคราม80ปีเนี่ยมันคือระหว่างใครกับใครนะคะแต่ที่จำได้ก็คืออเมริกันเรวอลูชันก็คือสงครามปฏิวัติระหว่าง13รัฐอาณานิคมในอเมริกากับ
Great Britain หรือว่าอังกฤษในช่วงปี1765ถึง1783นะคะแล้วก็ตามด้วยปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ถึงปี1799สังเกตได้ว่าใช้เวลานานๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยใช้เวลาถึงกี่ปีอ่ะ1789ถึง1799ก็10ปีนะคะเจ้าของกระทู้มีข้อมูลนึงที่อยากให้เพื่อนพี่น้องดูนะคะเป็นรายชื่อประเทศทั่วโลกที่ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นสาธารณรัฐนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์หรือว่าประมุขของประเทศเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์แต่เป็นรัฐหรือว่าประเทศของประชาชนรู้สึกว่าในลิสต์นี้จะแบ่งจะเรียงตามวันเดือนปีที่แต่ละประเทศเขาได้ประกาศเป็นสาธารณรัฐนะคะสังเกตเห็นมีไฮไลท์แยกสีกันนะคะเขาบอกว่าในสีเขียวเนี่ยจะเป็นรายชื่อประเทศที่ เปลี่ยนแปลงยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปเป็นสาธารณรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็5ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะคะส่วนสีชมพูนะคะก็จะเป็นประเทศที่ยกเลิกกษัตริย์ไปเป็นสาธารณรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่า5ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ส่วนสีม่วงนะคะที่มีช่วงก่อนแล้วก็หลังสงครามนะคะก็คือประเทศที่เปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากสงครามพอสมควรนะคะส่วนสีเหลืองที่เห็นมีอยู่4ประเทศก็คือเนเธอร์แลนด์อิงแลนด์แล้วก็สเปนกัมพูชานะคะจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เคยยกเลิกระบอบกษัตริย์ออกไปนะคะเป็นประเทศสาธารณรัฐช่วงหนึ่งแต่ว่าก็มีต่อมาก็มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาอีกนะคะอย่างอังกฤษเนี่ยที่เขาบอกในนี้ว่ามีการเป็นสาธารณรัฐในปี1649หลังจากที่ได้สำเร็จโทษพระเจ้าชาร์ลที่1นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาในปี1660นะคะก็ห่างกันประมาณเท่าไหร่อ่ะ11ปีนะคะที่ว่างเว้นไม่มีกษัตริย์แต่คือสีเหลืองนี่ก็คือทุกวันนี้เขายังมีกษัตริย์อยู่นะคะแต่สังเกตว่าในนี้นะคะจะไม่มีประเทศไทยเพราะว่าถือว่าการปฏิวัติในปี2475หรือปีคศ1932เนี่ยไม่ใช่การเอาระบอบกษัตริย์ออกไปสักทีเดียวนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนจากแอบโซลูทโมนาร์กีหรือสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นคอนสติชันแนลโมนาร์กีหรือราชาธิปไตยหรือกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เพื่อที่จะชี้ให้เพื่อนพี่น้องผู้ฟังเห็นว่าประเทศอื่นๆในโลกเขาก็เคยมีการปกครองโดยกษัตริย์นะคะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าประเทศอื่นเขาไม่เคยมีกษัตริย์เขาถึงได้มีประธานาธิบดีนะคะจากข้อมูลเนี้ยที่เจ้าของค้นหามาประกอบเนี่ยเจ้าของกระทู้ค้นหามาประกอบเนี่ยก็คงจะทำให้เห็นแล้วว่าเกือบ200ประเทศที่มีอยู่ในโลกเนี้ยนะคะเขาได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปกันหมดแล้วนะคะเพราะหลายๆเหตุผลประกอบกันอย่างที่พูดมาก่อนหน้านั้นก็คือความเป็นทรราชเอาเปรียบผู้ถูกปกครองนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านความคิดที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นทีนี้มาดูนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างที่ยังมีกษัตริย์ในฐานะhead of state นะคะหรือว่าประมุขของประเทศจากข้อมูลนี้ของ CNN นะคะก็มีอยู่40กว่าประเทศที่ยังคงระบอบกษัตริย์อยู่นะคะเพื่อนพี่น้องผู้ฟังก็ดูตามภาพประกอบก็แล้วกันนะคะจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็น4หมวดนะคะ CNN เขาแบ่งตามข่าวของเขาเนี่ยแหละไม่รู้เขายึดตามอะไรนะคะแต่ว่ามาดูที่เขาแยกประเภทในนี้ก็แล้วกันก็คือสีเขียวนะคะก็คือประเทศที่ยังมีกษัตริย์ปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะส่วนมากจะเป็นประเทศทางตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียคูเวตกาตาร์โอมานแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบรูไนนะคะแล้วก็ต่อไปสีเหลืองนะคะ figurehead ถ้าแปลตรงๆก็คือหุ่นเชิดนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาสละสลวยหน่อยก็น่าจะเรียก
ประมาณว่ามีกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์นะคะไม่มีอำนาจปกครองก็จะเป็นกษัตริย์แถบประเทศยุโรปเป็นส่วนมากนะคะก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเบลเจียมรวมทั้งญี่ปุ่นนะคะชื่อไม่หมดยังไงก็ดูจากภาพเลยก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นประเทศที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีขีดเส้นใต้ชื่อประเทศสีเหลืองเนี่ยสีแดงนะคะก็คือประเทศในเครือจักรภพนะคะมีประมุขคนเดียวกันก็คือควีนอลิซาเบธที่2นะคะในเนื้อข่าวของ CNN เนี่ยเขาก็บอกว่าอันที่จริงควีนอลิซาเบธก็เป็นกษัตริย์เชิงสัญลักษณ์นะต้องจัดหมู่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นประมุขของ16ประเทศนะคะก็เลยจัดหมวดเฉพาะให้แล้วก็สถานะประเทศในเครือจักรภพนะคะถือเป็นประเทศเอกราชนะคะไม่ได้เป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษเพราะว่าเขาก็มีรัฐบาลมีรัฐสภาแล้วก็กฎหมายของตัวเองอย่างเช่นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์นะคะประเทศเหล่านี้ถือเป็นประเทศอยู่ภายใต้ประมุขคนเดียวกันก็คือควีนอลิซาเบธเจ้าของกระทู้เอาสีม่วงมาอธิบายเป็นหมวดสุดท้ายเพราะว่าไทยเราอยู่ในหมวดนี้นะคะก็คือกษัตริย์ยังมีอำนาจปกครองอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นถึงขนาดสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เขาก็ชี้ว่าประเทศเราเนี่ยยังเป็นแอบโซลูทโมนาร์คีด้วยซ้ำไปนะคะในหมวดกษัตริย์ที่ยังมีพาวเวอร์อยู่ในนี้นะคะก็จะมีไทยภูฐานหรือว่าภูตานเนี่ยแล้วก็ลิกเทนสไตน์นะคะประเทศหนึ่งในยุโรปเพื่อนพี่น้องหลายคนอาจจะทราบมาแล้วนะคะว่ามีการจัดอันดับกษัตริย์หรือว่าราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Forbes นะคะซึ่งเป็นนิตยสารทางด้านธุรกิจของอเมริกานะคะเจ้าของกระทู้ก็ขอเอาขึ้นมาอ้างอิงก็แล้วกันเผื่อพี่น้องที่เอาคลิปไปเผยแพร่ให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลนี้ด้วยนะคะข่าวนี้ลงในเว็บไซต์ของ Times นะคะเขาก็ให้เครดิตมาว่าจาก Forbes นั่นแหละนะคะลงเมื่อปี2015นะคะพาดหัวแปลตรงๆเลยก็คือ10ราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลกมาดูที่อันดับ1นะคะก็คือเป็น King of Thailand นะคะมีทรัพย์สินเป็นมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐบิลเลียนก็คือพันล้านนะคะ 30,000 ล้านก็คือ 30,000 แล้วเขาก็ให้รายละเอียดว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดมีทรัพย์สินโดยประมาณ 30,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะในปี2014ที่บริหารจัดการโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยที่ดิน 3,000 เอเคอร์ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเจ้าของกระทู้ลงไปแปลงเอเคอร์เป็นไร่ก็จะได้ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ไร่นะคะอันนี้อยู่ในเฉพาะส่วนของกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในเครือซีเมนต์ไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนอกจากนั้นเขาบอกว่ายังครอบครอง Golden Jubilee Diamond หรือว่าเพชรกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นเพชรเจรไนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะน้ำหนักประมาณ545กรัตถ้าแปลงเป็นกรัมก็ประมาณ109กรัมนะคะตีเป็นมูลค่า 4-12 ล้านเหรียญสหรัฐมาดูอันดับที่2นะคะเป็นของสุลต่านบรูไนมีทรัพย์สินเป็นมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันดับที่3เป็นของ อดีตกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียนะคะ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่4นะคะเป็นของอาบูดาบีไม่แน่ใจว่าเป็นตำแหน่งกษัตริย์หรือว่าอะไรนะคะ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่5ชีคดูไบมีทรัพย์สินมูลค่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันดับที่6 Prince of Liechtenstein นะคะเจ้าชายของ Liechtenstein นะคะก็คือ 3,500 ล้านเหรียญอันดับที่7นะคะเป็นของกาตาร์ 2,400 ล้านเหรียญอันดับที่1อันดับที่8นะคะเจ้าชายของโมร็อกโก 1,000 ล้านเหรียญอันดับที่9ข่าน
ขานที่4ของฝรั่งเศสอันนี้ตำแหน่งขานไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรือเปล่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะคะมีทรัพย์สินมูลค่า800ล้านเหรียญสหรัฐส่วนอันดับที่10นะคะเป็นของสุลต่านโอมานมีสินทรัพย์มูลค่า700ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็พี่น้องจะสังเกตได้ว่าควีนอังกฤษไม่ติดใน10อันดับนี้เลยนะคะแล้วก็ราชวงศ์ในตะวันออกกลางทุกประเทศที่มีกษัตริย์และมีทรัพยากรน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบีย UAE ดูไบโอมานกาตาร์นะคะแต่ว่ากษัตริย์ไทยกลับเป็นอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนนะคะแล้วข้อมูลที่อัปเดตของ Forbes เมื่อไม่นานมาเนี่ยเขาก็ประเมินว่าทรัพย์สินของกษัตริย์ไทยเนี่ยน่าจะสูงถึง 30,000 ถึง 50,000 ล้านเหรียญด้วยซ้ำไปเมื่อปี2008นะคะที่ Forbes เขาปล่อยข้อมูลอันดับราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดออกมาเนี่ยแล้วกษัตริย์ไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะทางกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ออกมาโต้แย้งข้อมูลนะคะว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพราะว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ Forbes เอาไปประเมินเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์แต่เป็นของแผ่นดินคือความหมายก็คือกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยเขาจะแก้ว่ากษัตริย์ไทยไม่ได้รวยขนาดนั้นสินทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของชาตินะคะแต่ตอนนี้ก็คงจะได้แต่เงียบกันไปอ่ะไม่หือไม่อือเพราะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเต็มในสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็รวมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์แล้วนะคะหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยควรจะเป็นของชาติหรือว่าเป็นของกษัตริย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องหลายคนอาจจะทราบมาแล้วว่าตั้งแต่มีการปฏิวัติ2475เนี่ยคณะราษฎรก็ได้แยกทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์โดยมีรายงานข่าวของ BBC นะคะเขาทำรายงานออกมาว่ามีที่มาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ในชื่อของกรมพระคลังข้างที่นะคะมีฐานะเป็นกรมอิสระในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะมีหน้าที่บริหารทรัพย์ของสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดอันนี้เจ้าของกระทู้ขอลอกมาจาก BBC ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะคะที่จะเอามาพูดจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะรายงานเขาบอกว่ากรมพระคลังข้างที่เนี่ยเป็นผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพในปี2445นะคะมีที่ดินครอบคลุมถึง1ใน5ของพระนครนะคะกระจายตัวอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญเช่นศรีพระยาบางรักสำเพ็งมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะก่อสร้างห้องแถวแล้วก็ตลาดสดเพื่อที่จะเก็บค่าเช่านะรวมทั้งได้ก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัทปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติในกิจการต่างๆเช่นเดินเรือรถรางโรงงานเบียร์แล้วก็เหมืองแร่นะคะแต่หลังจากสมัยรัชกาลที่5นะคะความเข้มแข็งดังกล่าวก็เริ่มลดลงจากปัญหาการใช้จ่ายเงินเกินตัวของราชสำนักที่ทำให้กรมพระคลังข้างที่เนี่ยมีหนี้สินจนมาเผชิญจุดเปลี่ยนเมื่อคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475หลังสิ้นสุดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะกรมพระคลังข้างที่เนี่ยถูกลดบทบาทมาเป็นสำนักงานพระคลังข้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะแล้วต่อมามีการแยกบัญชีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วก็มีการตั้งสำนักงานทรัพย์สินขึ้นมาดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มีสถานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลังแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดนะคะจนปี2491รัฐบาลนายควงอภัยวงศ์และกลุ่มนิยมเจ้าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่งผลให้สำนักงานทรัพย์สินแม้จะมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นเดิมแต่ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่คล่องตัวในการทำนิติกรรมสัญญาโดยมี
ทรัพย์สินสำคัญก็คือที่ดินจำนวนมากที่มีมาแต่เดิมนับแต่ปี2503สำนักงานทรัพย์สินเริ่มลงทุนและพัฒนาที่ดินให้กลุ่มธุรกิจต่างๆเช่ามีการเข้าไปถือหุ้นในโรงแรมในธุรกิจโรงแรมนะคะเช่นดุสิตธานี Royal Orchid ราชดำริบางกอก Intercontinental Hotel ปัจจุบันก็คือบริษัทสยามพิวรรณในปี2530สินทรัพย์ในเครือก็ขยายตัว 2-3 เท่าก่อนจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ที่สร้างความเสียหายกว่า 80,000 ล้านบาทจึงได้มีการปรับตัวหันกลับไปเน้นธุรกิจหลักดั้งเดิมก็คือปูนซีเมนต์ไทยและก็ธนาคารไทยพาณิชย์รวมทั้งเทเวศประกันภัยนะคะเปลี่ยนบทบาทจากการลงทุนถือหุ้นระยะสั้นมาเป็นระยะยาวนี่คือรายงานข่าวของ BBC นะคะเกี่ยวกับที่มาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ตอนนี้กลายสภาพไปเป็นไปเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะคะประกอบด้วยทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ตอนนี้ไม่มีการแบ่งแยกประเทศอีกต่อไปเจ้าของกระทู้ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วประเทศอื่นที่เขามีกษัตริย์และเขามีหน่วยงานเหมือนสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยหรือเปล่านะคะต้องยกความดีให้ Google เพราะว่าเราสามารถที่จะหาอะไรก็ได้แทบทุกคำถามที่เราอยากรู้นะคะถึงได้เจอข้อมูลคำตอบที่เป็นประโยชน์มากๆจากข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของ BBC เกี่ยวกับThe Crown Estate ก็ซึ่งน่าจะคล้ายๆกับ The Crown Property Bureau หรือว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะก็เรียกทับศัพท์ไปเลยก็แล้วกันนะคะว่า The Crown Estate ในข่าวนี้เขาก็ลงประมาณว่า The Crown Estate เนี่ยได้นำเงินได้นำส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังของอังกฤษนะคะเป็นเงิน300ล้านปอนด์ซึ่ง The Crown Estate ก็ถือครองที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษในย่านกลางเมืองแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเหมือนกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะแต่ว่าข้อกำหนดของเขาก็คือต้องส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังของอังกฤษนะคะจากนั้นรัฐบาลเขาเนี่ยจะจัดสรรเงินส่วนที่เรียกว่า sovereign grant หรืออาจจะเรียกว่าเงินอุปถัมภ์พระมหากษัตริย์รายปีนะคะซึ่งเป็นรายได้15% จากผลกำไรที่ The Crown Estate เนี่ยได้นำส่งกระทรวงการคลังในส่วนของเงินอุปถัมภ์เนี่ยนะคะจะถูกเอาไปใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานพระราชวังค่ะเงินอุปถัมภ์รายปีนี้นะคะก็จะถูกเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานของพระราชวังนะคะเช่นค่าจ้างบุคลากรค่าดูแลซ่อมแซมพระราชวังค่าใช้จ่ายในการเดินทางของควีนแล้วก็ทางพระบรมวงศานุวงศ์นะคะความแตกต่างที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือการให้เงินอุปถัมภ์เนี่ยนะคะควีนอังกฤษการให้เงินอุปถัมภ์กับทางราชวงศ์ของอังกฤษเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ได้รับการตรวจสอบเพราะว่ารายได้จากสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยต้องส่งเข้ากระทรวงการคลังซะก่อนนะคะตรงกันข้ามกับของไทยที่คนไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมีรายรับรายจ่ายอะไรยังไงนะคะต่อไปมาดูงบประมาณของรัฐไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงบประมาณนะคะที่ใครๆก็สามารถเข้ากดเข้าไปดูได้นะคะก็เข้าไปที่เว็บ bb.go.th นะคะ bb ก็มาจาก Bureau of the Budget นะคะอันนี้เจ้าของกระทู้แคปมาเพราะว่าจะได้ง่ายในการมาร์กแล้วก็ไล่ดูนะคะมาที่งบกลางก่อนนะคะที่ระบุในนี้ว่ามีการตั้งงบประมาณในปี2561ว่าแบ่งเป็นงบค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ900ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีงบที่สำนักนายกจัดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2,700 ล้านบาทนะคะต่อไปงบของสำนักงานปลัดสำนักนายกนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แล้วก็เชิดชูพระเกียรติคุณ
สถาบันกษัตริย์นะคะเป็นเงิน121ล้านบาทยังไม่หมดนะคะเมื่อกี้เป็นส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกอันนี้เป็นส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกนะคะระบุในนี้ว่าเป็นการถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติและปลอดภัยโดยจัดเพื่อถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเป็นเงิน 3,500 ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมด 3,800 ล้านบาทต่อไปยังอยู่ในงบของสำนักนายกนะคะแต่แยกเป็นส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นงบประมาณ38ล้านบาทโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้มาถึงส่วนที่สื่อต่างประเทศเขาก็ลงกันเยอะนะคะว่ามีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของกระทรวงนี้ขึ้นมากมายหลังจากรัฐประหารนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมนะคะในปีงบประมาณ2561นะคะกระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณ 220,000 ล้านบาทและหนึ่งในพันธกิจนี้นะคะก็บอกว่าเพื่อพิทักษ์แล้วก็เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ทีนี้มาดูว่าใน 220,000 ล้านบาทมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์บ้างนะคะหน่วยงานแรกนะคะภายใต้กระทรวงกลาโหมก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงนะคะได้รับงบประมาณ 7,300 ล้านบาทอันนี้เจ้าของกระทู้เหลือไปเห็นรีมาร์คตรงนี้นะคะว่าเขาลงหมายเหตุว่างบประมาณในปี2561ก็คือยอดข้างบนนี้นะคะคือ 4,000 กว่าล้านบาทเนี่ยยังไม่รวมงบประมาณของกรมราชองครักษ์อีก500กว่าล้านบาทก็เลยทำให้รู้ว่าแต่ละปีเนี่ยงบประมาณขององครักษ์เนี่ยเป็นเงินถึง500ล้านบาทต่อปีนะคะกลับมาดูที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่มีงบประมาณเพื่อสถาบันกษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติเป็นเงิน 2,900 ล้านบาทแล้วก็มีการประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในปีต่อๆไปในปี 62-63 นะคะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอีกยังไม่พอนะคะยังมีงบย่อยๆไปอีกอย่างเช่นโครงการเทิดทูนป้องกันการป้องกันรวมทั้งตอบโต้และก็ทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์อีก20ล้านบาทคือเยอะมากนะคะเจ้าของกระทู้ก็ไล่ดูจนตาลายไปหมดละนะคะที่ดึงข้อมูลมาให้ดูเนี่ยนะคะยังไม่หมดนะคะที่เอามาเนี่ยแค่กระทรวงกลาโหมที่ถือว่าเป็นหน่วยงานเพื่อปกป้องสถาบันแล้วก็ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็ได้กระจายจัดสรรปันส่วนให้กรมย่อยต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยเอาไปดำเนินการนะคะไม่ว่าจะมีจริงไม่มีจริงก็แล้วแต่นะคะเพื่อนพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะใครจะเปิดดูก็ไปเปิดดูนะคะเข้าไปที่เว็บสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าจะเอามาไล่ให้ดูทุกส่วนเนี่ยจะใช้เวลาเกินไปนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะนะคะที่ไม่เปิดเผยล่ะอย่างที่วิกิลีกเขาเคยออกมาเผยว่าในโทรเลขฉบับหนึ่งเนี่ยนะคะสมัยของอดีตนายกคนหนึ่งเนี่ยได้ดึงเงินจากกองสลากนะคะมอบให้นายตำรวจใหญ่คนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นแบ็กแมนหรือว่าคนถือเงินเอาไปถวายให้เนี่ยก็คงไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆนะคะที่เอาเงินของประเทศเนี่ยเอาไปใช้แบบนั้นก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะคะเหตุผลข้อนึงที่เจ้าของกระทู้เห็นว่าการมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นงบประมาณที่สิ้นเปลืองเกินเหตุนะคะสำหรับประเทศเรารัฐบาลสามารถที่จะเอาภาษีประชาชนมาจ่ายในส่วนนี้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดูสภาพประชาชนค่ะยังมีคนลำบากนะคะไร้การเหลียวแลจากภาครัฐนะคะแม้กระทั่งการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ที่มีออกมาวิ่งออกมาเดินเพื่อรับบริจาคจากประชาชนเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงอะไรนะคะทำไมงบประมาณในการเทิดทูนสถาบันเนี่ยไม่ดึงมาจากสำนักงานทรัพย์สินนะคะทำไมต้องมาเอาจากส่วนของภาษีประชาชนนะคะรวมดูคร่าวๆจากที่ว่ามาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นล้านเลยนะหมื่นล้านน่ะนะคะอีกทั้งประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยว่า
สำนักงานทรัพย์สินเนี่ยทำเงินทำรายได้ปีละเท่าไหร่เอาไปใช้จ่ายอะไรนะคะเพื่อนพี่น้องที่รับฟังก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะคะทีนี้เหตุผลข้อที่2ที่เราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะโดยไม่มีกษัตริย์มาแทรกแซงการบริหารงานแผ่นดินก็คือเหตุผลที่ว่ากษัตริย์ไม่ได้สนับสนุนการปกครองประชาธิปไตยนะคะเห็นได้จากการที่มีรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศเราหลายสิบครั้งและสิ่งที่กษัตริย์ไทยปฏิบัติตลอดมาก็คือ authorize หรือว่ารับรองการรัฐประหารทุกครั้งนะคะเรามาดูกันว่ากษัตริย์ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำยังไงเมื่อมีรัฐประหารนะคะนี่เป็นวิดีโอของรัฐสภาสเปนเมื่อตอนที่เขามีการทำรัฐประหารโดยพันโทอันโทนิโอในปี1981นะคะสิเกิดอะไรขึ้นนะครับPedro, ¿tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... แล้วหลังจากนั้นนะคะกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสก็ออกมาประกาศสู่สาธารณะนะคะในเครื่องแบบทหารประกาศทางโทรทัศน์พร้อมกับรับสั่งให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำทุกทางเพื่อที่จะรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้ให้ได Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.โอเคค่ะนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ที่เรียกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติเพื่อที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญของประเทศหรือเปล่าคะนะคะเหตุผลหนึ่งที่คนไทยไม่เคยคำนึงถึงความเลวร้ายของรัฐประหารเพราะว่าการรับรองรัฐประหารในทุกๆครั้งของกษัตริย์ไทยเนี่ยแหละนะคะทำให้เราเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีรัฐประหารบ่อยที่สุดนะคะจนชาวโลกเขาแปลกใจว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรกับคนไทยนะคะแล้วเราโดนปลูกฝังว่ารัฐประหารนั้นเนี่ยชอบแล้วนะคะเพราะนักการเมืองมันโกงไงก็เลยต้องมีทหารออกมานะคะเจ้าของกระทู้เห็นว่ามันเป็นตรรกะที่เพี้ยนนะคนต่างชาติที่เขามีความสนใจในการเมืองของไทยนะคะเขายังดูออกเลยว่าประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาทางการเมืองเพราะว่าสถาบันกษัตริย์นะคะกับกองทัพเนี่ยเขาจับมือกันยึดอำนาจประชาชนนะคะแม้จะบอกว่าปกครองในประชาธิปไตยแต่ว่าสื่อต่างชาติเขาก็ลงว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยมี power ในทางการเมืองนะคะแล้วก็ interfere หรือว่าแทรกแซงทางการเมืองในหลายๆครั้งนะคะดูบทความนี้นะคะเขาพาดหัวว่ากษัตริย์ไทยนะคะมีอำนาจอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาห
รืออีกบทความหนึ่งจาก The Economist นะคะเขาบอกว่า Thailand's Monarchy The King and Them นะคะลงเมื่อปี2008นะคะเจ้าของกระทู้สายตาไปเห็นประโยคเล็กๆนี้แต่มีความหมายนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวที่ไม่เปิดเผยของบทบาททางสายวังนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังของประชาธิปไตยที่ล้มเหลวของไทยเรียกว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตทางเกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยพวกเราประชาชนแก้ปัญหาไม่ตกนะคะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นยังไงนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต่างชาติเขามองเข้ามาเนี่ยเขาเห็นได้ว่าสิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบสากลคืออะไรนะคะโดยเฉพาะย่อหน้านี้นะคะเจ้าของกระทู้ยกมาแปลในสิ่งที่เขาเขียนหน่อยก็แล้วกันเขาบอกว่าการกระทำของกษัตริย์ไทยในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นการทำร้ายการเมืองของประเทศนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยไม่คุ้นเคยเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตที่จะได้ยินเรื่องพวกนี้นะคะหลายคนอาจจะโกรธที่ผู้เขียนไปคริติไซส์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกษัตริย์นะคะประเทศไทยจำเป็นต้องมีการดีเบตเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่กษัตริย์ที่อาจจะไม่ได้เป็นที่เคารพขึ้นมาครองราชต่อไปนะคะไม่เป็นการดีเลยกับประเทศหนึ่งที่จะออกันไปกับประวัติศาสตร์ที่เป็นนิทานอย่างที่บอกว่ากษัตริย์ไม่เคยทำอะไรผิดอยู่เหนือการเมืองแล้วก็แทรกแซงฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกเล่ากับคนไทยไม่เป็นความจริงเลยดูนะคะนี่คือสิ่งที่สื่อต่างชาติเขาเขียนดูว่าประเทศที่เขามีอิสรภาพทางสื่อนี่เขาเขียนข่าววิจารณ์สถาบันกษัตริย์ยังไงโอเคค่ะทุกสิ่งในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะฝืนกฎธรรมชาติหรือว่ากฎของการเวลาได้เลยนะคะยกตัวอย่างไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เนี่ยแหละนะคะพวกเราทุกคนตอนนี้เกิดมาไม่เคยเห็นแม้กระทั่งตัวเป็นไดโนเสาร์เพราะเขาเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะที่เหลือให้เรียนรู้ก็คือซากฟอสซิลที่เก็บไว้ตามพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะคะเจ้าของกระทู้อยากจะสื่อว่าไดโนเสาร์เนี่ยแม้เขาจะเป็นสัตว์ใหญ่แค่ไหนนะคะมันก็ไม่ทำให้เขาแข็งแรงหรือว่าสามารถที่จะต้านทานความเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะคะเหมือนกับระบอบประชาธิปไตยโทษค่ะระบอบกษัตริย์เนี่ยแหละนะคะจากข้อมูลที่เจ้าของกระทู้เอาขึ้นมาเมื่อตอนแรกเนี่ยนะคะวิกิพีเดียที่แสดงให้เห็นหลายประเทศเนี่ยเขาก็เคยมีระบอบกษัตริย์มาเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาเห็นแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งมีอำนาจขึ้นมาปกครองเมื่อหมดวาระนะคะโดยการที่กษัตริย์ก่อนหน้านั้นเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็มีกษัตริย์คนต่อไปขึ้นมาปกครองผ่านทางบลัดไลน์หรือว่าสายเลือดนะคะไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าแม้กษัตริย์คนก่อนเนี่ยเขาจะดีแค่ไหนนะคะความดีงามความเก่งกาจเนี่ยความมีธรรมาภิบาลเนี่ยมันส่งผ่านทางสายเลือดไม่ได้นะคะอีกทั้งเนเจอร์ของการที่หมายถึงว่าการธรรมชาติของคนที่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเนี่ยนะคะย่อมที่จะเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์เข้าตนแล้วก็พวกพ้องนะคะฉะนั้นมันไม่มีความยุติธรรมกับคนในประเทศนั้นๆที่จะต้องอยู่ในการปกครองแบบนั้นชั่วลูกชั่วหลานนะคะเขาถึงได้ยกเลิกระบอบนี้ออกไปหรือไม่งั้นก็ลดทอนอำนาจให้เหลือน้อยที่สุดอย่างควีนอังกฤษหรือว่ากษัตริย์ในยุโรปหรือแม้กระทั่งจักรพรรดิญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าท่านมีอำนาจน้อยกว่าควีนอลิซาเบธด้วยซ้ำหลายประเทศที่มีกษัตริย์นะคะโดยเฉพาะทางยุโรปพอเปรียบเทียบกับประเทศเรานะคะประเทศเราเนี่ยใช้งบประมาณในการเลี้ยงดูส่งเสริมกษัตริย์เนี่ยมากกว่าประเทศอื่นในโลกนะคะแล้วกษัตริย์ไทยไม่ใช่แหละกษัตริย์ไทยแล้วคนไทยนะคะหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่กันอย่างนี้นะคะรวมถึงตัวเจ้าของกระทู้เองที่เพิ่งมารู้เนี่ยเมื่อไม่ถึง2ปีนะคะไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำไปว่าการที่กษัตริย์ไทยได้เงินสนับสนุนมากกว่ากษัตริย์ประเทศอื่นเนี่ยเพราะเราไม่ได้รับการบอกเล่าความจริงนะคะเราเสียรู้ให้กับการโฆษณาชวนเชื่อนะคะแทบทุกประเทศในโลกเนี้ยเขาได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ออกไปนะคะเขารู้โดยอัตโนมัติว่าประเทศที่ยังมีกษัตริย์เนี่ยก็คือประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยต้องเลี้ยงดู
ส่งเสียงบประมาณเพื่อที่ให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยคงอยู่หลายคนนะคะอาจจะมีความคิดว่ากษัตริย์ไทยมีมาแต่โบราณนะคะหลายร้อยปีออกมาพูดอย่างเงี้ยออกมาทำอย่างเงี้ยเป็นการเนรคุณแผ่นดินเกิดเป็นคนไทยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อก่อนตัวเจ้าของกระทู้เองก็ไม่เข้าใจนะคะเมื่อได้ยินว่ามีกลุ่มคนล้มเจ้าเนี่ยว่าคนพวกนี้เขาจะทำเพื่ออะไรนะคะแต่พอวันนึงมันมีอะไรมาสะกิดนะคะทำให้เราเกิดตั้งคำถามนะคะแล้วเราก็อยากหาคำตอบมันก็เลยต้องเปิดตาออกมาดูโลกอะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เขาอยู่กันยังไงนะคะความจริงที่ประเทศอื่นเขาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างนะคะอย่างอเมริกาที่เขาเป็นประเทศมา200กว่าปีนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าประเทศเขาเนี่ยมี Father of the Country หรือว่าผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนอเมริกันนะคะเขาถึงได้ให้เกียรติเรียกว่าเป็นบิดานะคะก็คือทุกประเทศเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ที่จะสร้างประเทศนะคะอย่างจอร์จวอชิงตันที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อของประเทศอเมริกาก็เพราะว่าเขาเป็นผู้นำคนอเมริกันในการทำสงครามปฏิวัติกับอังกฤษจนได้รับชัยชนะนะคะพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าชาวอนานิคมหรือว่านักโทษยุโรปหลายๆประเทศนะคะในยุโรปเนี่ยภายใต้อนานิคมที่ถือเป็นชาวอนานิคมของบริเตนใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเขาหนีออกมาจากออกมาจากดินแดนแล้วก็มาตั้งดินแดนใหม่ในอเมริกาเหนือนะคะแม้จะข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรออกมานะคะเขาก็ยังไม่ยอมนะคะทางบริเตนใหญ่เขาก็ยังไม่ยอมเขาก็ยังมายัดเยียดความเป็นอนานิคมให้กับคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใน13รัฐนั้นน่ะหมายถึงว่าเขายังต้องการให้13รัฐของอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของคิงจอร์จที่3แล้วต้องจ่ายภาษีให้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการโหวตหรือว่าออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งมีการออกกฎหมายมาเอาเปรียบอนานิคมจนกระทั่ง13อนานิคมเนี่ยจนเขาต้องทำสงครามกับเกรทบริเตนแล้วก็ได้รับชัยชนะในที่สุดนะคะโดยที่จอร์จวอชิงตันเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพนำรบนะคะแล้วก็สถาปนาประเทศตัวเองและตัวเขาเองก็ได้รับเลือกให้เป็นประมุขของประเทศนะคะที่ไม่ใช่กษัตริย์แต่ว่าเป็นประธานาธิบดีเห็นไหมคะว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะดูของเนี่ยเขายิ่งใหญ่ของไทยด้วยซ้ำนะคะแต่ประเทศที่เขาต้องการหลุดพ้นจากอำนาจการปกครองโดยคนคนเดียวเนี่ยแม้ตายแล้วเขาก็ยังส่งสายเลือดของตัวเองมาปกครองโดยที่ประชาชนเนี่ยเลือกไม่ได้นะคะมันเป็นความอยุติธรรมต่อประเทศหรือว่าคนของประเทศนั้นๆ นะคะคนอเมริกันแม้เขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะว่าจอร์จวอชิงตันเป็นคนที่มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อประเทศแต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดเลยว่าต้องเลี้ยงดูลูกหลานของจอร์จวอชิงตันเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของเขาใช่ไหมคะเขาก็ถือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องประเทศนะคะใครที่ทำคุณประโยชน์ให้ก็ยกย่องกันไปนะคะแต่มันจะเป็นประเทศอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนไม่รู้จักหน้าที่หรือว่าสิทธิของตัวเองนะคะในขณะที่ประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่กับความคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีมาแต่โบราณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองกษัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดาไม่เคยทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางอย่างนะคะเราก็ต้องแลกนะคะเราอยากได้ประชาธิปไตยเราก็ต้องแลกกับการที่เราต้องเอาระบอบกษัตริย์ออกไปนะคะหรือว่าลดทอนอำนาจลงการยกเลิกระบอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วได้อะไรมาแทนที่นั่นแหละคือสิ่งที่ชัดเจนว่าสองระบอบเนี่ยเข้าไปด้วยกันไม่ได้เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะเพราะนั้นการมีประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงการที่ประชาชนในประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจนะคะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ปกครองตามวาระที่กำหนดนะคะ4 ปี 4 ปี5ปีก็ว่ากันไปแต่กษัตริย์ก็คือการใช้ประโยชน์จากประชาชนโดยตนเป็นผู้มีอำนาจคนเดียวนะคะซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยกษัตริย์ไทยก็ได้ชื่อว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือ Constitutional Monarchy เหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะได้ยินเพื่อนพี่น้องหลายคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เอากษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอีกโดยจำกัดอำนาจนะคะอันนี้เจ้าของกระทู้ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอำนาจกษัตริย์ของไทยเนี่ยเขามีรากฐานที่มั่นคงแน่นหนาเกินกว่าที่จะปล่อยให้เขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอีกนะคะมันเหมือนต้นไม้พิษอะที่มีรากลึกฝังในดินนะคะมันง่ายต่อการที่จะฟื้นฟูกลับมามีอำนาจอีกนะคะอยากฝากให้พี่น้องที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าข้อมูลแบบนี้นะคะเอาไปคิดพิจารณานะคะว่าถึงเวลาที่เราต้องรักประชาชนในชาติด้วยกันหรือยังหรือประชาชนจะเป็นคนที่ต้องช่วยกันพัฒนาดูแลประเทศแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันบริหารผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะสิ่งที่เจ้าของกระทู้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยขาดนะคะคือการไม่เคารพกฎหมายหรือว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ยึดถือกติกาอันนี้จะติเรือทั้งโกลนซะทีเดียวก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมันมีการกำหนดให้คนหนึ่งเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายเอาผิดอะไรไม่ได้มันก็เลยสร้างวัฒนธรรมผิดต่อกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางการปกครองหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่sensitive ที่จะพูดในมวลชนคน YouTube ที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะคะเพราะว่ามันทำให้มีการแบ่งเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อคนไทยสามารถยกเลิกกษัตริย์ออกไปจากระบอบประชาธิปไตยได้แล้วหรือว่าได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในการปกครองแบบไหนนะคะซึ่งโดยหลักการอย่างข้อมูลวิกิพีเดียที่แสดงรายชื่อประเทศที่ยกเลิกระบอบกษัตริย์ออกไปคือไม่ใช่ราชอาณาจักรหรือว่าอาณาจักรของกษัตริย์ผู้ครองเมืองแล้วเนี่ยแต่จะเป็นประเทศสาธารณรัฐคือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าสาธารณรัฐนำหน้าชื่อประเทศเสมอไปนะคะอย่างฝรั่งเศสสิงคโปร์หรืออาจจะมีคำว่าสาธารณรัฐนำหน้าอย่างสาธารณรัฐเช็กแล้วก็มีบางประเทศแถบนี้นะคะที่มีการบ่งบอกบางอย่างอะนะคะบางประเทศอะมีการใช้คำประกอบชื่ออย่างอื่นกำกับคำว่าสาธารณรัฐนะคะเพื่อบอกลักษณะการปกครองเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นคำว่าสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาชนนะคะคำเหล่านี้มักใช้กับประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์นะคะทีนี้เจ้าของกระทู้อยากจะให้ความเห็นเกี่ยวกับรัฐเดี่ยวรัฐรวมสักนิดนึงนะคะย้ำนะคะว่าเป็นความคิดเห็นนะคะแล้วก็พี่น้องก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะพี่น้องผู้ฟังหลายท่านก็คงทราบบ้างแล้วนะคะว่ารูปแบบรัฐหรือว่ารูปแบบการบริหารรัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะคะคือรัฐบาลเดี่ยวเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปกครองประเทศทั้งหมดนะคะประชาชนที่อยู่ในรัฐนั้นก็ถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันนะคะรัฐบาลเนี่ยอาจจะจัดการปกครองให้มีหน่วยปกครองระดับรองหรือว่าระดับย่อยกระจายอยู่ตามภูมิภาคของรัฐนะคะเพื่อให้เป็นการบริหารที่สะดวกแล้วก็กระจายการปกครองให้แก่คนในรัฐนะคะอย่างเช่นเรามีจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะคะหรือมีการจัดตั้งหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการปกครองอย่างเช่นอบต.นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอำเภอนะคะเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนากิจการต่างๆในท้องถิ่นนะคะแต่ว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นมาจากส่วนกลางนะคะการปกครองท้องถิ่นจะมีอำนาจมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีความต้องการกระจายอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะคะรัฐเดี่ยวที่เป็นราชอาณาจักรก็อย่างเช่นไทยอังกฤษญี่ปุ่นนะคะบรูไนกัมพูชานะคะคือประเทศที่ยังมีกษัตริย์แล้วก็อยู่ในรูปของรัฐเดี่ยวส่วนรัฐเดี่ยวที่เป็นสาธารณรัฐนะคะก็คือไม่มีกษัตริย์อย่างเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสนะคะก็คือรัฐ
สาธารณรัฐที่ไม่มีกษัตริย์มาถึงรัฐรวมนะคะที่คนไทยไม่คุ้นเคยก็คือการแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐต่างๆนะคะแต่ละรัฐก็มีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองดูแลเป็นอิสระนะคะในขณะเดียวกันก็มีรัฐบาลกลางดูแลการปกครองนะคะส่วนดูแลการปกครองทั้งประเทศนะคะหรืออีกในนึงก็คือรูปแบบรัฐรวมเนี่ยก็คือมีรัฐ2ระดับขึ้นไปภายในโครงสร้างของรัฐรวมนะคะก็จะมีรัฐระดับบนซึ่งมักจะเรียกว่ารัฐบาลกลางแล้วก็รัฐระดับล่างก็คือมลรัฐหรือว่ารัฐต่างๆนะคะหน่วยงานภายใต้รูปแบบของรัฐรวมเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่ารัฐเดี่ยวนะคะคือมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีชื่อเรียกเดียวกันแล้วก็มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันก็แบ่งออกเป็น2ระดับเสมอนะคะก็คือในระดับของรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐสภาอย่างเช่นศาลก็จะมีทั้งศาลของรัฐบาลกลางแล้วก็มีศาลของรัฐบาลแต่ละมลรัฐมีรัฐสภาก็มีทั้งรัฐสภาของรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐสภาของแต่ละมลรัฐเช่นกันนะคะแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐรวมมีความแตกต่างจากรัฐเดี่ยวก็คืออำนาจในการบริหารตนเองนะคะที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลนะคะอย่างเช่นการจัดเก็บภาษีในแต่ละรัฐหรือว่าการบริหารการศึกษาหรือโรงเรียนนะคะการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของตำรวจนะคะแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีรัฐธรรมนูญของตัวเองนะคะแต่รัฐธรรมนูญของรัฐเนี่ยก็ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งชาติหรือว่าของประเทศนะคะซึ่งประชาชนในทุกรัฐก็ต้องลงมติรับรองรัฐธรรมนูญส่วนกลางซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกันกับแนวปฏิบัติของรัฐเดี่ยวนะคะทีนี้รัฐบาลกลางล่ะจะมีหน้าที่ทำอะไรนะคะรัฐบาลกลางก็ทำหน้าที่บริหารงานระดับประเทศนะคะอย่างเช่นติดต่อกับต่างประเทศการค้าการลงทุนการทูตหรือว่าทำสนธิสัญญาต่างๆระหว่างประเทศนะคะการกำหนดนโยบายการคลังอย่างเช่นการพิมพ์เงินการทำสัญญากู้ยืมเงินต่างประเทศแล้วก็การทหารนะคะเจ้าของกระทู้ได้ถามเพื่อนคนอเมริกันคนหนึ่งเรื่องของทหารในอเมริกาว่าเขาแบ่งกันยังไงนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่ารัฐบาลกลางก็มีกองทัพของตัวเองนะคะแต่ละรัฐก็มีทหารที่เรียกว่าNational Guard หรือว่ากองกำลังป้องกันมาตุภูมิถ้าแปลแบบบ้านเราก็จะประมาณกองกำลังรักษาดินแดนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะโดยที่รัฐธรรมนูญของประเทศเขาระบุว่าห้ามทำสงครามบนแผ่นดินอเมริกานะคะกองทัพสหรัฐจึงไม่มีสิทธิ์ในการปฏิบัติการรบบนดินแดนของตัวเองก็คือทหารเขาเนี่ยจะไม่สู้รบกันเองในประเทศนะคะนอกจากเกิดสงครามกลางเมืองส่วน National Guard นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นกองกำลังของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศนะคะปกติทางประเทศของเขาเนี่ยจะไม่ใช้กองกำลังรักษาดินแดนออกไปรบนอกประเทศนะคะสรุปคร่าวๆก็คือรัฐรวมหรือว่าสหพันธรัฐในเรื่องของอำนาจของรัฐบาลกลางก็คือรับผิดชอบ3ส่วนสำคัญก็คือการคลังการทหารแล้วก็การต่างประเทศนะคะรัฐรวมที่เป็นราชอาณาจักรคือประเทศที่เป็นสหพันธรัฐที่มีกษัตริย์ก็คือมาเลเซียแคนาดาออสเตรเลียนะคะส่วนรัฐรวมที่เป็นสหพันธรัฐก็คือสหพันธรัฐที่ไม่มีกษัตริย์นะคะก็คืออเมริกาเยอรมนีแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็ประเทศอื่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาเจ้าของกระทู้มีข้อมูลให้ดูไปด้วยนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างที่ปกครองรูปแบบของรัฐเดี่ยวแล้วก็รัฐรวมก็เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะนับดูมี26ประเทศนะคะที่เป็นรูปแบบของรัฐรวมหรือว่าเป็นสหพันธรัฐจากแผนนี้จากแผนที่นะคะสีเขียวก็คือ Federation หรือว่ารัฐรวมพี่น้องผู้ฟังจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อย่างอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียรัสเซียนะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือเป็นสหพันธรัฐเพราะว่าแนวคิดหนึ่งของรูปแบบรัฐรวมเนี่ยมันจะเหมาะกับประเทศที่
มีพื้นที่ใหญ่นะคะมีภูมิประเทศแล้วก็สภาพท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะคะแต่ประเทศเล็กๆก็มีนะคะอย่างที่เป็นสหพันธรัฐอย่างออสเตรียออสเตรียที่อยู่ในยุโรปนะคะไม่ใช่ออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียก็เป็นสหพันธรัฐเหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็บราซิลอาร์เจนตินาพูดถึงก็ไม่ถึงกับเล็กนะคะอย่างอาร์เจนตินาหรือว่าบราซิลเนี่ยพื้นที่เขาก็ใหญ่กว่าเรานะคะแต่ก็มีบางประเทศที่น่าแปลกใจเหมือนกันอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นสหพันธรัฐนะคะก็คือเวเนซุเอลาอิรักแล้วก็ซูดานนะคะไนจีเรียเอธิโอเปียอะไรพวกเนี้ยเขาก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนสีน้ำเงินก็คือunitary state หรือว่ารัฐเดี่ยวก็จะเป็นที่เหลืออีกร้อยกว่าประเทศนะคะโอเคทีนี้เจ้าของกระทู้ขอวกกลับมาที่ประเทศเราหน่อยนะคะก็อย่างที่ทราบว่าประเทศเราเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะคะเหมือนกับอีกร้อยกว่าประเทศนะคะทีนี้ในมวลชนคน YouTube นะคะมีการพูดถึงการเปลี่ยนไปเป็นสหพันธรัฐหรือว่ารัฐรวมสักทีเดียวเลยนะคะพร้อมกับการเปลี่ยนระบบการปกครองในความเห็นของเจ้าของกระทู้ก็คืออย่างที่เคยแสดงความคิดเห็นไปในคลิปที่แล้วนะคะว่ามันเป็นคนละส่วนกับการปกครองกับระบบการปกครองนะคะพูดด้วยเหตุและผลก็คือมันเป็นการแบ่งว่าหมายถึงสหพันธรัฐนะคะหมายถึงมันเป็นการแบ่งว่าจังหวัดนั้นจังหวัดเนี้ยให้ไปขึ้นกับรัฐนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นเจ้าของกระทู้จึงเห็นว่ามันควรจะมีการถามความต้องการของคนในจังหวัดนั้นๆน่ะว่าเขายอมรับในหลักการนี้ไหมว่าจังหวัดเราพอรวมกับจังหวัดอื่นใกล้ๆกันเนี่ยเรามาบริหารมาปกครองกันเองมาบริหารงบประมาณภาษีในจังหวัดเราเองเราอยากได้อะไรเราก็จะไม่ไปขอจากส่วนกลางเหมือนทุกวันนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะฉะนั้นประชามติเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่เป็นฉันทามติแล้วก็ยอมรับได้นะคะแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐพร้อมกับเปลี่ยนระบบการปกครองโดยการทำปฏิวัติเอาเนี่ยก็ย่อมทำได้นะคะแต่ว่าประชาชนในประเทศเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงก็คงต้องไปดูตอนนั้นนะคะถ้าถามถึงตัวเจ้าของกระทู้ว่าต้องการรูปแบบสหพันธรัฐไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าหลักการสหพันธรัฐหรือรัฐรวมเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยดีมากนะคะปฏิเสธไม่ได้อย่างตอนแรกที่มีการพูดถึงว่าจะทำให้ไทยเราเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือว่าเยอรมนีเนี่ยเจ้าของกระทู้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นความเจริญเห็นประชาชนในประเทศเขาเนี่ยมีระเบียบวินัยนะคะมันก็ทำให้เราดีใจนะว่าจะดีมากเลยถ้าเราสามารถเป็นแบบนั้นได้ก็ต้องบอกต้องยอมรับว่าตอนนั้นนะคะก็เป็นแนวร่วมของสหพันธรัฐช่วงเวลาหนึ่งนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งที่คิดกับตัวเองว่าแนวคิดสหพันธรัฐก็คือการปกครองตัวเองการบริหารจัดการรัฐของตัวเองในทุกๆเรื่องนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละรัฐเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะไปพึ่งรัฐบาลกลางนะคะเราก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าจังหวัดที่เจ้าของกระทู้อยู่เนี่ยเก็บภาษีได้ปีละเท่าไหร่นะคะก็เลยไปหาคำตอบก็เลยเข้าไปในเว็บของสรรพากรจังหวัดนะก็ไม่มีข้อมูลนะคะก็เลยต้องค้นหาคำตอบแล้วแรนดอมไปเจอเว็บหนึ่งที่เขาแสดงยอดเก็บภาษีโดยสรรพากรนะคะ77จังหวัดแล้วเขาก็อ้างอิงว่าเป็นข้อมูลของกรมสรรพากรก็ดูเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะคะเจ้าของกระทู้ก็เลยลองเอาตัวเลขแต่ละจังหวัดนะคะมาป้อนเข้าไปในแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วลองแบ่งเป็นรัฐดูซิว่าตัวเลขจะเป็นยังไงพอทำเสร็จเท่านั้นนะคะก็อึ้งนะเพราะตกใจกับตัวเลขที่เห็นว่ายอดจัดเก็บภาษีแต่ละภาคนั้นเนี่ยมันมากนะคะเมื่อเอาไปเทียบกับกรุงเทพมหานครกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมลืมบอกไปว่ายอดเก็บภาษีแต่ละจังหวัดที่เอามาอ้างอิงเนี่ยเป็นภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบในการจัดเก็บของสรรพากรจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอากรสแตมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องหลายท่านอาจสงสัยว่าอากรสแตมป์คืออะไรก็คือเวลาเราไปทําเอกสารกับทางการอย่างสัญญาเช่าอาคารอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีการซื้ออากรสแตมป์ไปแปะในเอกสารสัญญานั้นนะคะอาจจะมีข้อกําหนดอัตราว่ามูลค่าของสัญญาที่ทําเนี่ยต่ออากรสแตมป์เท่านั้นเท่านี้บาทนะคะสมมุติอย่างกำหนดว่าพันละ1บาทก็คือสัญญาเช่า1ปีเนี่ยเป็นเงิน12,000บาทค่าเพราะงั้นค่าอากรก็จะเป็น12บาทอย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเนี่ยแหละเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องเสียให้รัฐบาลนะคะถึงไหนละเมื่อกี้ก็เห็นก็คือจากที่เราเอาตัวเลขป้อนเข้าไปในแผนที่นะคะก็เห็นว่าตัวเลขนั้นมีความแตกต่างกันมากนะคะจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมมีรายได้จัดเก็บสูงจัดเก็บภาษีเนี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นหลายเท่าตัวนะคะแม้แต่จังหวัดทางภาคใต้ที่เจ้าของกระทู้เคยคิดว่าน่าจะมีรายได้เยอะมากนะคะจากการท่องเที่ยวแต่ดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกินจังหวัดอื่นมากมายนะคะทีนี้ลองมาดูข้อมูลอ้างอิงนี้ไปด้วยกันนะคะเจ้าของกระทู้ไปค้นหารายงานสรุปการจัดสรรงบประมาณนะคะมาได้จากสำนักงบประมาณนะคะในเมื่อข้อมูลจัดเก็บภาษี77จังหวัดในแผนที่ที่นำมาอ้างอิงเนี่ยมันเป็นปี57นะคะเราก็เลยต้องเอาไปเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณปี57ของสำนักงบประมาณไปด้วยนะคะอธิบายนิดนึงเผื่อพี่น้องผู้ฟังที่งงจะพี่น้องผู้ฟังจะงงนะคะความหมายก็คือหลังจากที่จังหวัดนำส่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีเข้าส่วนกลางแล้วเนี่ยส่วนกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณกลับมาที่แต่ละจังหวัดนะคะตามแผนงานหรือว่าโครงการที่แต่ละจังหวัดขอหรือว่าการพิจารณาของส่วนกลางว่าต้องการให้เมืองไหนจังหวัดไหนเจริญขึ้นมาเขาก็จัดสรรงบกลับไปนะคะอันดับแรกมาดูที่จังหวัดใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคนะคะอย่างเช่นภาคเหนือก่อนนะคะตอนภาคเหนือตอนบนนะคะเชียงใหม่เก็บภาษีได้ประมาณ 9,000 ล้านบาทนะคะแล้วมาดูว่าเชียงใหม่ได้งบประมาณจากส่วนกลางกลับมาเท่าไหร่นะคะได้กลับมา 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วจังหวัดที่เก็บภาษีได้น้อยอย่างแม่ฮ่องสอนล่ะเก็บภาษีได้เท่าไหร่แม่ฮ่องสอนได้162ล้านบาทอันนี้คือภาษีที่เขาเก็บได้ในจังหวัดนะคะนี่ทีนี้เขาได้รับงบกลับมา 1,643 ล้านบาทไปดูภาคอีสานกันบ้างนะคะมาดูที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะเก็บได้ 9,527 ล้านบาทแล้วเขาได้รับงบกลับมา 14,290 ล้านบาทนะคะดูอีกทีบ้างดูจังหวัดหนองคายบ้างนะคะเก็บภาษีได้เท่าไหร่นะคะ 1,076 ล้านบาทได้รับกลับมา 3,539 ล้านบาทดูภาคใต้สัก2จังหวัดนะคะเอาจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วกัน 9,600 อันนี้คืออะไรอ่ะคือภูเก็ตใช่ไหม 9,659 ล้านบาทนะคะแต่ได้กลับมา2,372 ล้านบาทนะคะแล้วภูเก็ตได้รับกลับมาน้อยกว่าที่เก็บได้มากเลยนะคือเขาเก็บภาษีได้ 9,000 กว่าล้านบาทแต่ได้กลับมา 2,000 กว่าล้านบาทนะคะมาดูที่อีกสักจังหวัดหนึ่งสงขลาก็แล้วกันนะเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยเขาถือว่ามีเศรษฐกิจที่ดีจังหวัดหนึ่งนะคะเก็บภาษีได้ 11,557 ล้านบาทนะคะแล้วได้กลับมาที่ 13,421 ล้านบาทเอาอีกจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันที่เก็บภาษีได้น้อยๆอย่างยะลานะคะเก็บภาษีได้604ล้านบาทได้รับกลับมา 8,366 ล้านบาทโอ้โหอันนี้ถือว่าต่างเยอะมากนะคะเท่าหลายเท่านะเนี่ยถือว่าได้กลับมาเยอะมากกว่าที่ทำรายได้มากเลยนะตัวเลขเยอะอย่างเงี้ยต้องไปดูอ่ะนะคะว่ามันเป็นงบความมั่นคง3จังหวัดชายแดนหรือเปล่านะคะก็ต้องไปค้นดูรายละเอียดทีหลังว่า
แจกแจงเป็นงบอะไรถ้ามาค้นตอนนี้ก็จะยาวไปนะคะเพราะว่าใช้เวลาจะใช้เวลามากพอสมควรโอเคคือจากข้อมูลเปรียบเทียบตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จัดเก็บภาษีแล้วก็งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกลับมาเนี่ยมันมีทั้งจังหวัดที่เก็บภาษีได้น้อยแต่ว่าได้รับงบกลับมาเกินกว่าที่เก็บภาษีได้นะคะแล้วก็มีจังหวัดที่เก็บภาษีได้มากแต่ว่าได้รับงบกลับมาน้อยกว่าที่จัดเก็บได้นะคะมันก็เหมือนการที่ประเทศเราเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งแล้วคนในครอบครัวก็แยกย้ายกันไปทำงานหรือว่าบริหารธุรกิจครอบครัวตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ทำรายได้เท่าไหร่ก็เอากลับมาที่ส่วนกลางและส่วนกลางน่ะจะแบ่งปันกลับไปให้เพื่อพัฒนาจังหวัดของตัวเองพัฒนาจังหวัดของตัวเองนะคะก็เฉลี่ยกันไปว่าจังหวัดไหนต้องเอาไปทำโครงการอะไรไปพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราจะบริหารตัวเองแบบสหพันธรัฐนะคะลองมาดูที่อีสานตอนบนนะคะเจ้าของกระทู้ลองแบ่งก็จะได้จังหวัดเหล่านี้นะคะมาเป็นรัฐหนึ่งในภาคอีสานนะคะรวมภาษีที่เป็นรายได้ของรัฐนี้คือเอาตัวเลขกลมๆนะคะ18,800ล้านบาทนะคะคืออีสานตอนบนเป็นตัวเลขของแต่ละจังหวัดเอามารวมกันเอามาเป็นรัฐเนี้ยนะคะทีนี้ถ้ารวมตัวเลขที่ได้รับงบประมาณกลับมาแต่ละจังหวัดล่ะนะคะก็คืออันนี้รวมมาแล้วนะคะลองรวมงบประมาณที่ได้รับกลับมาแต่ละจังหวัดก็คือตัวเลขจะเอามาจากสำนักงบประมาณนะคะก็จะได้ 51,700 ล้านบาทนะคะนั่นหมายความว่าได้รับกลับมาจากส่วนกลางมากกว่าที่จัดเก็บภาษีได้รวมกันแค่ 18,800 ล้านบาทอธิบายอีกทีนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงก็คือจังหวัดภาคอีสานตอนบนเนี้ยนะคะในตอนที่ยังเป็นจังหวัดเนี้ยนะคะเราจัดเก็บภาษีได้ทุกจังหวัดนะคะก็อยู่ในหลักพันเนี่ยนะคะทีนี้เอาจังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะเอามารวมให้เป็นรัฐหนึ่งก็จะเป็นรัฐอีสานตอนบนเนี่ยทีนี้เอาตัวเลขภาษีแต่ละจังหวัดที่จัดเก็บได้นะคะมารวมก็จะได้ 18,800 ล้านบาททีนี้เราอยากรู้ว่างบที่ทุกจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะคะที่เขาได้รับจากส่วนกลางเนี่ยเขาถูกส่งกลับมาเขาได้ทุกจังหวัดรวมกันเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะคะเจ้าของกระทู้รวมมาแล้วนะคะจากข้อมูลตรงเนี้ยนะคะก็คือ 51,700 ล้านบาทนะคะนั่นหมายความว่าภาคอีสานตอนบนเนี่ยได้รับงบมาจากส่วนกลางมากกว่าที่จัดเก็บภาษีได้รวมกันแค่ 18,800 ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเป็นสหพันธรัฐนะคะรัฐทางภาคอีสานตอนบนก็จะมีงบประมาณเท่าที่เก็บได้ก็คือ 18,800 ล้านบาทเนี่ยแหละนะคะที่จะเอาไปพัฒนารัฐตัวเองแทนที่จะเป็น 50,000 ล้านบาทที่แต่ละจังหวัดได้รับงบกลับมารวมกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบที่เป็นอยู่เนี้ยมันเป็นการพึ่งพากันนะคะตรงกันข้ามถ้าบริหารงบประมาณแบบรัฐรวมหรือสหพันธรัฐรัฐหรือว่าจังหวัดที่จะได้เปรียบก็คือจังหวัดที่เก็บภาษีได้มากๆอย่างโซนตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเพราะว่าโซนเหล่านี้ก็คือเป็นจังหวัดที่มีการจ้างงานนะคะมีการใช้เงินหมุนเวียนนะคะโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนี่ยเป็นยอดภาษีที่เก็บได้มากที่สุดมากกว่าภาษีนิติบุคคลด้วยซ้ำไปนะคะอธิบายนิดนึงก็แล้วกันนะคะเผื่อพี่น้องบางท่านไม่รู้ว่าภาษีนิติบุคคลคืออะไรนะคะก็คือภาษีธุรกิจที่เก็บจากบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการการค้าที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็คือเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนั่นแหละนะคะบางคนอาจจะบอกว่าจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ต้องส่งภาษีจ่ายภาษีที่กรุงเทพนะคะอันนี้ต้องแย้งนะคะเพราะว่าธุรกิจประกอบที่จังหวัดไหนก็ต้องจ่ายภาษีกับสรรพากรจังหวัดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอันนี้เจ้าของกระทู้ก็เคยทำงานในจังหวัดที่บริษัทตั้งนอกเขตกรุงเทพนะคะแม้จะมีบริษัทแม่หรือว่าสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องทำภาษีนำส่งจังหวัดนั้นๆ
นะคะขยายความอีกนิดนึงว่าทำไมภาษีนิติบุคคลเนี่ยถึงไม่ใช่ภาษีที่เก็บได้มากที่สุดทั้งที่การประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยมันเป็นมูลค่าร้อยล้านพันล้านนะคะนั่นก็เพราะว่าหลักการคำนวณภาษีของนิติบุคคลก็คือเขาต้องแยกภาษีซื้อภาษีขายนะคะส่วนของภาษีซื้อเขาก็จะรวมเอาต้นทุนแรงงานต้นทุนทุกๆอย่างอะอย่างค่าแรงค่าลูกจ้างค่าซื้อวัตถุดิบในการผลิตค่าเช่านะคะหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจหรือว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยนะคะส่วนภาษีขายก็คือรายได้ทั้งหมดจากการประกอบการแล้วเขาถึงเอามาหักลบกันระหว่างภาษีซื้อแล้วก็ภาษีขายนะคะคือถึงจะเอาส่วนผลกำไรเนี่ยไปจ่ายตามอัตราภาษีนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาถึงต้องแสดงรายการภาษีว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนเขาสูงนะคะพอเอาไปหักภาษีเนี่ยส่วนต่างจะได้ไม่เยอะมากเมื่อเอาไปคำนวณภาษีนะคะอันนี้ก็ยาวไปอีกแล้วนะคะกลับมาที่เรื่องของภาษีจังหวัดที่เก็บได้มากในโซนจังหวัดอุตสาหกรรมนะคะไปดูแผนที่อีกนิดนึงมาดูที่จังหวัดทางภาคตะวันออกอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะคะจังหวัดเหล่านี้มีนิคมอุตสาหกรรมนะคะมีการจ้างงานอย่างเช่นนิคมอมตะนครนิคมแหลมฉบังอีสเทิร์นซีบอร์ดมาบตาพุทธเกตเวย์เวลโกรนะคะจังหวัดเหล่านี้เขายิ้มเลยนะคะถ้าจะให้เขาบริหารงบด้วยตัวเองไม่ต้องแบ่งใครอะนะคะโอเคเขาก็ต้องจ่ายภาษีเข้ารัฐบาลกลางตามหลักการของสหพันธรัฐถูกไหมคะแต่การกำหนดอัตราว่ารัฐโน้นรัฐนี้จะต้องจ่ายภาษีนำส่งรัฐบาลกลางนะคะในอัตราสูงกว่ารัฐบาลอื่นเนี่ยหมายถึงว่าการส่งภาษีนำเข้าภาษีส่งรัฐบาลกลางมากกว่าแต่ละรัฐอื่นๆเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนในรัฐนั้นๆเนี่ยเขายอมรับได้ด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมไปตั้งอย่างเงี้ยนะคะประชาชนในรัฐในจังหวัดนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าประชาชนเขาได้รับผลเสียจากสภาพมลภาวะนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่ารัฐคุณมีรายได้มากกว่าที่อื่นเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษีเข้าส่วนกลางมากกว่าที่อื่นนะฉะนั้นมันจะต้องมีการพูดคุยนโยบายให้เป็นทางการเนี่ยเพื่อที่คนทุกจังหวัดเนี่ยจะได้ร่วมกันให้ประชามติอะนะคะไม่ใช่ว่าจะมีคนกลุ่มนึงลุกขึ้นมาบอกว่าเป็นสหพันธรัฐนะแบ่งกันไปเลยมันจะได้ง่ายแล้วก็อยู่กันแบบบริหารกันไปนะคะมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราสามารถที่จะยกนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปอยู่ตามรัฐต่างๆเมื่อแบ่งเป็นรัฐหรือว่ามีนักลงทุนที่สามารถที่จะฉีกตัวเองออกไปจากโซนนี้ไปลงทุนที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะไปแต่มันเป็นเรื่องระยะยาวนะคะมองกันง่ายๆตามความจริงที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่าที่ไหนมีงานคนก็อยู่ตรงนั้นนะคะการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นนะคะคำว่ากระจายความเจริญเนี่ยมันควรที่จะมีการพูดถึงว่าจะทำยังไงนะคะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีการลงทุนมันมีการดึงดูดนักลงทุนหรือว่าการจ้างงานพี่น้องคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะแล้วก็เห็นความเจริญของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะประเทศที่เป็นสหพันธรัฐนะคะนั่นคือพี่น้องได้เห็นได้สัมผัสชีวิตแบบนั้นเมื่อวันที่ประเทศเขาเนี่ยอยู่ตัวแล้วมั่นคงแล้วนะคะไม่ใช่วันที่เขาเพิ่งจะล้มลุกคลุกคลานสร้างประเทศอย่างที่เรากำลังจะทำนะคะไม่แปลกใจนะคะฉะนั้นเจ้าของกระทู้ไม่แปลกใจที่พี่น้องมวลชนคน YouTube เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อแนวคิดหรือว่าหลักการของสหพันธรัฐนะคะก็คิดง่ายๆแบบนี้แหละค่ะไม่ซับซ้อนเพราะนึกถึงหลักความเป็นไปได้นะคะนึกถึงหลักความจริงเหมือนที่เราดูโฆษณาสินค้าทางทีวีนะคะเราก็จะทำหน้าที่ไม่ใช่เราเขาคนโฆษณาก็จะทำหน้าที่นักโฆษณานะคะนำเสนอแต่สิ่งที่เป็นบวกนะคะหน้าที่ของเราคนดูก็คือต้องหาให้เจอว่าด้านลบที่เขาไม่นำเสนอนี่คืออะไรนะคะในเมื่อแทบทุกอย่างในโลกนี้มันมี2ด้านเสมอทีนี้พี่น้องผู้ฟังนะคะอาจจะย้อนถามกลับมาว่าแล้วยังไงนะคะจะอยู่อย่างเดิมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงเหมือนเดิมเหรอนะคะก่อนหน้านั้นนะคะแนวทางออกทางนึงที่มีคนพูดถึงน้อยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มได้ยินว่ามีการพูดถึงบ้างนะคะก็คือ
การพูดถึงการกระจายอำนาจนะคะแม้กระทั่งพรรคการเมืองบางพรรคก็มีการพูดถึงคำนี้นะคะซึ่งการกระจายอำนาจนะคะไม่มีการผูกขาดนะคะว่าต้องเป็นสหพันธรัฐเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวก็นำหลักการบางอย่างของรัฐรวมนะคะเรียกว่าแนวคิดสหพันธรัฐนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกเขาใช้คำว่า quasi หรือ quasi นะคะ quasi federalism นำมาใช้นะคะก็คือเป็นหลักของการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองของท้องถิ่นในการปกครองตนเองในลักษณะเดียวกันกับรัฐรวมหรือว่า local self government ก็คือนอกจากจะมีรัฐสภาในระดับชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดตั้งรัฐสภาขึ้นในระดับภูมิภาคหรือในระดับท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงการเปิดให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจแล้วก็มีสถานะทางการเมืองเสมอกับการปกครองของรัฐบาลกลางนะคะอย่างเช่นการปกครองท้องถิ่นของอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะยกตัวอย่างของญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะเขามีระบบรัฐสภาเหมือนของไทยนะคะแต่ส่วนที่ต่างจากของเราก็คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งทางญี่ปุ่นเขาเนี่ยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะผู้ยึดครองของสหรัฐนะคะที่เขาเข้ามาจัดระเบียบทางการเมืองการบริหารแล้วก็ระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจนะคะแล้วก็บัญญัติให้การปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบการปกครองของรัฐญี่ปุ่นนะคะพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีมากกว่าเจ้าของกระทู้นะคะแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาพูดสั้นๆเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่ามันไม่มีกฎตายตัวว่าเป็นรัฐเดียวก็ต้องอยู่แบบคุมอำนาจทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางนะคะแม้กระทั่งพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบยุโรปนะคะแม้จะไม่ได้เป็นประเทศสหพันธรัฐนะคะก็ลองมองดูศึกษาดูประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่นะคะว่าเป็นรัฐเดียวแบบกึ่งกระจายอำนาจหรือเปล่านะคะทีนี้กลับมาที่ประเทศเราอีกนิดนึงนะคะถ้าพี่น้องไปค้นหาตามอ่านข้อมูลเนี่ยก็จะมีก็จะพบว่ามีความพยายามที่จะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยออกพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพึ่งตนเองแล้วก็ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองหรือว่าส่งเสริมให้องค์กรปกครองของท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคของแต่ละท้องถิ่นให้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีความพยายามในการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะในการเก็บภาษีของจังหวัดนะคะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีไว้เป็นรายได้ของจังหวัดตนเอง 70% ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 30% หรือว่าส่วนของภาษีท้องถิ่นก็ให้จัดเก็บรายได้เป็นของท้องถิ่นทั้งหมดนะคะไอตัวภาษีท้องถิ่นนี่ก็คือภาษีจำพวกป้ายภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีที่ดินภาษีบำรุงท้องที่อะไรประมาณนี้นะคะคือในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะคะถ้าไปค้นดูมันก็จะมีการบัญญัติไว้ว่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะบริหารตัวเองได้ทั้งการปกครองแล้วก็งบประมาณนะคะแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่มีนโยบายในทางปฏิบัติที่ออกมาได้นะคะเจ้าของกระทู้ขอสรุปในประเด็นนี้เลยก็แล้วกันนะคะว่าเพราะใช้เวลามานานมากแล้วนะแล้วเสียงก็เริ่มจะหายด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารรัฐเป็นแบบสหพันธรัฐในทันทีนะคะเพราะว่าสภาพปัจจุบันของไทยเนี่ยได้ถูกวางรากฐานเศรษฐกิจสังคมการศึกษาแล้วก็การบริหารประเทศทั้งหมดเนี่ยให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพนะคะโดยเฉพาะงบประมาณเนี่ยถูกวางโครงสร้างออกกฎหมายมาให้กรุงเทพเนี่ยได้รับงบประมาณ 70% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศส่วนที่เหลืออีก 30% เนี่ยถึงจะจัดให้จังหวัดอื่นๆได้ไปจังหวัดละ 1% หรือ0. เท่านั้นเท่านี้หรือว่าไม่ถึงแม้ 1% นะคะการที่จะ
เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องดูความพร้อมของประชาชนในจังหวัดนั้นว่าพร้อมที่จะดูแลตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองแบบ 100% หรือเปล่านะคะหรือว่าจะค่อยๆแก้ไขไปเมื่อเราได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะโดยการผลักดันกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มีอำนาจบริหารมากขึ้นนะคะรวมทั้งมีการบริหารภาษีนะคะคิดเป็นสัดส่วนมากขึ้นไม่ใช่ว่า 30-70 เหมือนปัจจุบันนะคะทำให้แต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะสร้างศักยภาพของตัวเองให้มันมีความเจริญมีการลงทุนนะคะมีการจ้างงานจนกระทั่งประชาชนแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะอาศัยหรือว่าทำมาหากินในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะไม่ใช่ต้องอยู่ในจังหวัดที่มีงานนะคะอย่างจังหวัดที่เขามีการจ้างงานอยู่หนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วถ้าวันข้างหน้าถ้ายังจะผลักดันเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็ย่อมจะทำได้นะคะถ้าสามารถดึงงบประมาณออกจากส่วนกลางได้แล้วนะคะเจ้าของกระทู้เชื่อว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะเกิดรัฐประหารได้นะคะในอนาคตถ้างบประมาณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแล้วนะคะเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายการปกครองอ่ะว่าจะออกแบบให้มันเป็นยังไงออกแบบบริหารยังไงถ้าออกกฎหมายเพื่อคำนึงถึงประชาชนในประเทศนะฮะมันจะเป็นผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่ที่ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามที่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยก็จะตามมาด้วยตัวมันเองนะคะมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะแสดงความเห็นก็จะพยายามพูดให้กระชับที่สุดนะคะเพราะว่าที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะพูดนานขนาดนี้นะคะแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าลมมันเข้าท้องอะนะคะโอเคก็รู้สึกว่ามวลชนคน YouTube นะคะจะมีการพูดถึงทุนใหญ่ในประเทศนะคะเจ้าของกระทู้ไม่อยากจะใช้คำว่าทุนผูกขาดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎหมายออกมาตรงๆให้กลุ่มทุนเนี้ยนะคะว่าสามารถทำธุรกิจได้เพียงเจ้าเดียวนะคะเพียงแต่เขาเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีศักยภาพแต่ว่าขาดจริยธรรมมโนธรรมในการทำธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วก็การอิงแอบกับกลุ่มเผด็จการมาเฟียใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเลยทำให้ไม่มีการออกกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะอย่างที่ประเทศอื่นเขาทำกันเพื่อที่จะปกป้องการผูกขาดนะคะกลุ่มทุนไหนพี่น้องผู้ฟังก็คงรู้นะคะเราลองตั้งคำถามขึ้นก็แล้วกันว่าเมื่อวันหนึ่งนะคะประเทศเราเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะไม่มีกษัตริย์มาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มคนกลุ่มไหนไหมที่จะจับพลัดจับผลูขึ้นมาครองประเทศเราได้นะคะโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจนะคะมองไปก็จะเห็นเจ้าหนึ่งแหละที่ธุรกิจของกลุ่มเขาเนี่ยแทบจะครอบคลุมทุกอย่างในประเทศแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเกษตรอาหารค้าปลีกการสื่อสารโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์นะคะไม่น่าเชื่อว่าเจ้าเดียวเนี้ยจะสามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบได้ขนาดนี้นะคะวันที่ประเทศไทยไม่มีระบอบกษัตริย์นะคะจะมีผลกระทบกับธุรกิจเขาหรือเปล่าเจ้าของกระทู้ว่าไม่มีนะคะยังจะเป็นผลดีกับประเทศยังจะเป็นผลดีกับธุรกิจเขาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะธุรกิจของเขามันลงตัวแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปทั่วทุกพื้นที่ของคนไทยนะคะทุกอำเภอทุกจังหวัดมีเซเว่นมีโลตัสมีแมคโครนะคะเป็นแถมเป็นหนึ่งในบริษัทค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของไทยนะคะแถมมีสถานีโทรทัศน์วิทยุ TNN ของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะชนะการประมูลสัมปทาน30หรือ50ปีโครงการไฮสปีดเทรนของระยองนะคะเหลือ2อย่างที่ยังไม่ได้ทำก็คือธุรกิจการบินแล้วก็เล่นการเมืองนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาจับมือเป็นพันธมิตรกับจีนนะคะมันก็เป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับคนไทยว่าการทำเพราะว่าการทำธุรกิจของคนจีนเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในระดับคู่แข่งของไทยนะคะไม่เหมือนทางญี่ปุ่นหรือตะวันตกนะคะที่ธุรกิจของเขาเนี่ยถ้าเขาขยายธุรกิจหรือว่ามาลงทุนที่เมืองไทยนะคะก็คือมันจะเกิดการจ้างผลิตทำให้เกิดการจ้างงานการเติบโตของการลงทุนไม่ใช่ว่ามาแข่งผลิตกับเราเหมือนของจีนนะคะฉะนั้นวันข้างหน้าถึงจะไม่มีกลุ่มเผด็จการมาเฟียร์ซัพพอร์ตกลุ่มเขาเนี่ยนะเขาก็คุมธุรกิจแทบทุกประเภทไว้ในไทยเนี่ยได้ละนะคะแถมใหญ่กว่าธุรกิจของเผด็จการซะอีก
นะฉะนั้นเจ้าของกระทู้คิดว่าเขาก็แฮปปี้นะคะถ้าต่อไปเขาไม่ต้องไปคลานไปกราบส่งสวยนะคะลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องใช้ชีวิตในประเทศที่คนกลุ่มเดียวมีอิทธิพลต่อตลาดสินค้าเขาจะขึ้นราคาจะค้ากำไรตามอำเภอใจยังไงเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายแค่ไหนนะคะถ้าถามว่าคนไทยจะทำยังไงได้อะจะไปรื้อธุรกิจเขาเหรออย่างเงี้ยเราก็คงจะทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดออกมานะคะเพื่อจะใช้บังคับผู้ประกอบการธุรกิจนะคะเพื่อที่ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็ยกเลิกกฎหมายบ้าบอที่เขาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เอื้อธุรกิจของเขาแล้วก็ทำร้ายประชาชนเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะคน YouTube กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็มีการวิเคราะห์มีการสันนิษฐานว่าคนโน้นคนนี้เป็นสปายนะคะถูกส่งถูกแฝงตัวมาคนนี้เป็นสายวังคนนี้เป็นสายนายทุนนะคะต้องยอมรับว่าส่วนตัวนะคะเจ้าของกระทู้ไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าใครเป็นใครมาจากไหนใครพูดจริงไม่จริงหรือว่าใครพูดให้ประชาชนหลงทางนะคะแต่สิ่งที่ตัวเองยึดถือนะคะก็คือความคิดประชาธิปไตยนะคะใครสู้ตามแนวทางที่ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ถูกต้องชอบธรรมนะคะก็จะไปด้วยกันกับทางนั้นนะคะอย่างกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องเลือกตั้งนะคะนั่นเพราะว่าเขาเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชนนะคะเจ้าของกระทู้ก็เป็นประชาชนคนนึงนะคะที่ต้องการให้ประเทศเราเนี่ยหลุดพ้นจากการปกครองที่เอาเปรียบคนไทยนะคะอยากให้มีการพัฒนาอย่างนานาอารยประเทศนะคะโดยที่คนไทยด้วยกันยอมรับได้ว่าประชาชนเนี่ยแหละที่จะสร้างชาติดูแลกันต่อไปแล้ว เราต้องแย่งอำนาจอธิปไตยจากเผด็จการนะคะเราก็ต้องเอาแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยแหละนะคะที่จะปลุกให้คนไทยรู้สึกสำนึกรักรู้สึกต้องการคำว่าเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็พราดรภาพนะคะเพราะพวกเผด็จการเนี่ยเขาไม่ถูกกับประชาธิปไตยมันไปกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีจิตสำนึกในประชาธิปไตยเนี่ยพวกเราจะไม่ยอมรับการปกครองระบอบเผด็จการไปโดยอัตโนมัตินะคะเริ่มที่ครอบครัวของเพื่อนพี่น้องผู้ฟังเลยนะคะจะให้คนไทยไปลุกขึ้นปฏิวัติเสี่ยงกับการสูญเสียอย่างที่ประเทศอื่นก็ทำกันมาเมื่อหลายสิบหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันผ่านยุคนั้นมาแล้วนะคะในเมื่อความถูกต้องชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนและกดดันนะคะต่อพวกเผด็จการอยู่นะคะเราได้รับสิ่งนี้จากต่างชาตินะคะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีความเข้มแข็งในความคิดทางประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเจ้าของกระทู้เชื่อว่าไม่ว่าจะมีเผด็จการหน้าไหนขึ้นมานะคะเราก็จะมีความเราจะมีกำแพงความคิดประชาธิปไตยนะคะคอยกั้นไม่พวกเขาขึ้นมาปกครองเราได้อีกนะคะใช้วิธีประชาธิปไตยต่อสู้ทั้งในระบบรัฐสภาแล้วก็นอกรัฐสภานะคะเมื่อวันที่ประชาชนทั้งประเทศแสดงเจตจำนงว่าระบอบที่พวกเราต้องการคือประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการแอบแฝงในคราบประชาธิปไตยอย่างที่ผ่านมานะคะมันก็คือวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณช่อง KSG Democracy หรือว่าข้าวซอยไก่นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่นะคะเราคงได้เจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการขอบคุณพี่น้องผู้ฟังทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ศักดินาเนื้อรักรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันธพาลปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชาติสร้าง
ือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ครอบงำบังคับคนเป็นทาสัตว์ดีหน้าผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดศักดินาเนื้อรัฐสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้ใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ครอบงำบังคับคนเป็นทาสักดีหน้าผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดสักดีหน้าเนื้อรัฐสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้